สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาเฉลยการบ้านที่ครูให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีบท5ข้อที่1กับข้อที่3นะครับเอาละเรามาดูการแสดงการพิสูจน์นะครับทฤษฎีบท5ข้อที่1กันก่อนนะครับจากนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรานะครับว่า Z1 เนี่ยคือ R1 cos θ1 บวกกับ I sin θ1 เนาะและ Z2 นะครับเท่ากับ R2 cos θ2 บวกกับ I sin θ2 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Z1 คูณ Z2 นะครับจะเท่ากับ R1 cos θ1 บวกกับ I sin θ1 คูณกับ R2 cos θ2 นะครับบวกกับ I sin θ2 เนาะทีนี้ครูก็จะสลับที่นะครับเอา R1 กับ R2 เนี่ยมาคูณกันทางด้านหน้านะครับเพราะสมบัติการคูณมีสมบัติการสลับที่อยู่แล้วนะครับก็จะได้ R1 คูณ R2 และจะเป็นพจน์ cos θ1 บวกกับ I sin θ1 นะครับคูณอยู่กับ cos θ2 นะครับบวกกับ I sin θ2 นะครับเป็นตัวนี้เนาะสำหรับ2พจน์ท้ายนะครับก็คือพจน์นี้นะครับกับพจน์นี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการคูณแบบแจกแจงนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็นคู่แรกนะครับจะเป็น cos θ1 คูณกับ cos θ2 นะครับคู่ที่2นะครับครูก็ได้เป็นบวกกับi cos θ1 นะครับ sin θ2 นะครับคู่ที่3นะครับก็จะเป็น i sin θ1 cos θ2 นะครับและคู่สุดท้ายจะเป็นบวก i กำลัง2 sin θ1 sin θ2 นะครับซึ่งเรารู้ว่า i กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะเปลี่ยน i กำลัง2ตัวนี้นะครับให้เป็นลบ1เพราะจากผลที่ i กำลัง2เป็นลบ1จะทำให้เครื่องหมายนี้นะครับกลายเป็นลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเปลี่ยนตัวนี้เนาะให้กลายเป็นลบเลยนะครับเอาละทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับครูก็จะจับคู่และเอาตัวที่มี i ไปอยู่กับตัวที่มี i ตัวที่ไม่มี i มาคู่กับตัวที่ไม่มี i นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่ครูจะได้ก็จะกลายเป็น cos θ1 cos θ2 นะครับลบกับ sin θ1 แล้วก็ sin θ2 เนาะนี่คือกลุ่มแรกนะครับบวกกับตัวที่มี i นะครับซึ่งก็จะเป็นพจน์นี้นั่นเองนะครับพจน์ที่ครูแรงเงาด้วยสีแดงตัวนี้นะนะครับทีนี้ครูดึง i ออกมาข้างนอกนะครับ i แล้วครูขอสลับที่นะครับเอาตัวที่เป็น sin θ1 เนี่ยขึ้นก่อนก็จะเป็น sin θ1 cos θ2นะครับก็คือพจน์นี้เนาะลงมานะครับเราก็จะบวกกับ cos θ1 sin θ2 นะครับนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณานะครับโทษทีครับถ้าเราพิจารณาพจน์นี้นะครับเทอมนี้นะกับเทอมนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเข้าสูตรเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับจำได้ไหมครับว่าเอกลักษณ์ตรีโกณอะไรครับตัวนี้มันก็จะเป็นcos a cos b เห็นไหม cos cos sin sin เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น sin cos cos sin นะครับจากเอกลักษณ์ตรีโกณที่เราบอกว่า cos a cos b นะครับ sin a sin b เนี่ยจะเท่ากับ cos ของ a บวก b ถูกไหมเห็นไหม cos cos sin sin เครื่องหมายต่างใช่ไหมครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ sin asin b นะครับบวกกับ cos a cos b จะเท่ากับ sin ของ a บวก b จำได้ไหมเราท่องกันนะครับ sin cos cos sin นะครับครูเขียนผิดนี่นะครับมันต้องเป็น sin cos cos sin เนาะใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับมันคือ sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนนะครับมันต้องเป็นอะไรนะ sin a sin cos นะครับ cos sin นะครับจะเป็น sin a บวก b เนาะ sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นพ
พจน์นี้ครูก็จะแทนพจน์นี้นะครับด้วยอะไรครับด้วย cos ตัวใช้เอกลักษณ์ cos a บวก b นะครับแล้วก็พจน์นี้เราก็จะแทนด้วยเอกลักษณ์ของ sin a บวก b เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาครูก็จะเขียนได้ว่า r 1คูณ r 2นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น cos theta 1บวกกับ theta 2นั่นเองนะครับบวกกับ i sin นะครับตัวนี้นะครับก็จะเขียนได้เป็น i sin theta 1บวกกับ theta 2เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้น z 1คูณ z 2ก็จะเท่ากับ r 1คูณ r 2 cos theta 1บวก theta 2บวกกับ i sin theta 1บวกกับ theta 2นะครับนี่คือทฤษฎีบทข้อที่5ข้อที่1นะครับในรูปของการพิสูจน์เนาะทีนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเราต้องการจะแสดงว่า z 1ส่วน z 2เท่ากับ r 1ส่วน r 2 cos theta 1ลบ theta 2บวกกับ i sin theta 1ลบ theta 2นะครับโอเคนะครับทีนี้จาก z 1กับ z 2เนี่ยโจทย์กำหนดมาแบบนี้เนาะนะครับเราก็กำหนดแบบเดิมเลยนะครับให้ theta 1เท่ากับ r 1 cos theta 1บวกกับ i sin theta 1และ z 2เท่ากับ r 2 cos theta 2บวกกับ i sin theta 1อ่ะครูลืมไปนะครับ z 1ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ z 2ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับข้อ1ด้วยนะ z 1นะครับไม่เท่ากับ0แล้วก็ z 2ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มการพิสูจน์กันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ z 1ส่วน z 2เนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยทีนี้เราไม่มีทฤษฎีบทที่รองรับเรื่องของการหารเลยใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า z 1ส่วนด้วย z 2เนี่ยมันคือ r 1คูณด้วย1ส่วน r 2เนาะและจากทฤษฎีบทที่2นะครับทฤษฎีบท5ข้อ2เนี่ยเราบอกว่า1ส่วน r 2เนี่ยเท่ากับเอาโทษทีครับ1ส่วน z 2เท่ากับ1ส่วน r 2คูณอยู่กับ cos ลบ theta 2บวกกับ i sin ลบ theta 2ถูกไหมนี่คือทฤษฎีบท5ข้อที่2เราใช้ทฤษฎีบทนี้แหละแทน1ส่วน r 2นะครับเพราะฉะนั้นเจ้า z 1คูณกับ1ส่วน z 2นะครับก็จะกลายเป็น r 1 cos theta 1บวกกับ i sin theta 1นะครับคูณกับ1ส่วน r 2นะครับ cosลบเซต้า1เอาโทษทีลบเซต้า2นะครับบวกกับ i sin ลบเซต้า2เนาะได้ตัวนี้นะครับครูก็เอา r 1กับ r 2 1ส่วน r 2มาคูณกันจะได้เป็น r 1ส่วนด้วย r 2นะครับก็จะคูณอยู่กับอะไรเอ่ยคูณอยู่กับ cos เซต้า1บวกกับ i sin เซต้า1นะครับคูณ cos ลบ theta 2บวกกับ i sin ลบ theta 2นะพจน์นี้นะครับพจน์นี้เหมือนเดิมนะพจน์นี้นะกับพจน์นี้เนี่ยเราก็จะนำมันมาคูณแจกแจงนะครับเมื่อคูณแจกแจงนะเราก็จะได้คู่แรกเป็น cos theta 1คูณกับ cos ลบ theta 2นะครับคู่ที่2บวกกับ i cos theta 1นะครับ sin ลบ theta 2นะครับคู่ที่3บวกกับ i sin theta 1 cos ลบ theta 2นะครับและคู่สุดท้ายเราจะบวกกับ i กำลัง2 sin theta 1นะครับกับ sin ลบ theta 2เนาะโอเคได้ตัวนี้นะครับเอาละต่อไปเราทำอะไรต่อนะครับจากเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับที่เรารู้ว่า cos ลบเท่ากับ cos บวกเนาะถูกไหมและ sin ลบนะครับเท่ากับลบ sinเอาละเราจะเอาตัวเนี้ยเอกลักษณ์ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น r 1ส่วน r 2นะครับมันจะกลายเป็น cos theta 1 cos theta
2นะครับบวกกับ i cos เซต้า1ทีนี้เจ้าตัวเนี้ยไซน์ของลบเซต้า2เนี่ยมาเท่ากับลบเซต้า2เพราะฉะนั้นเครื่องหมายข้างหน้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบแล้วนะลบไซน์เซต้า2นะครับบวกกับ i ไซน์เซต้า1 cos เซต้า2นะครับลบตัวนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะเนื่องจาก i กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมนะครับ i กำลัง2ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1นะครับและลบตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ sin เซต้า2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวกทำให้เครื่องหมายของพจน์นี้ก็ยังคงเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกอะไรเอ่ยบวก sin นะครับเซต้า1แล้วก็ sin เซต้า2โอเคนะครับทีนี้เราทำแบบเดิมเลยครับจับกลุ่มนะครับพจน์ที่มี i กับพจน์ที่ไม่มี i อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคู่แรกของครูนะครับครูก็จะได้เป็น cos เซต้า1 cos เซต้า2นะครับตัวไหนหน้าที่ไม่มี i อ๋อตัวหลังสุดเลยนะครับบวกกับ sin เซต้า1นะครับ sin เซต้า2เนาะได้ตัวนี้นะครับนี่คือกลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นบวกนะครับพอเป็นบวกเนี่ยครูขอเอาตัวบวกมาไว้ข้างหน้าเนาะ i ก็จะเป็น sin เซต้า1 cos เซต้า2นะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะนะครับลบนะครับ cos เซต้า1 sin เซต้า2นะครับนี่เป็นกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นจะได้อะไรนะครับทำนองเดียวกันครับจากcos ของผลต่างกับ sin ของผลต่างนะครับตัวนี้เนาะนะครับ cos เซต้า1 cos เซต้า2บวกกับ sin เซต้า1 sin เซต้า2เนี่ยตัวนี้ก็คือ cos ของเซต้า1ลบของเซต้า2นั่นเองนะครับและเทอมนี้นะครับ sin เซต้า1 cos เซต้า2ลบ cos เซต้า1 sin เซต้า2เนี่ยมันก็คือ sin ของเซต้า1ลบเซต้า2นั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็จะแทนนะครับเทอมแรกด้วย cos เซต้า1ลบเซต้า2นะครับบวกกับ i sin นะเซต้า1ลบเซต้า2นะครับและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการถูกไหมสิ่งที่เราจะต้องการแสดงนะครับและนี่ก็จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบท5ข้อที่3นั่นเองนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไป2ทฤษฎีบทแล้วนะครับนี่เป็นเฉลยของการพิสูจน์ทั้ง2ทฤษฎีบทนะครับนักเรียน